คุณคงรู้จักวาลาดิมีปูตินผู้นาของรัสเซียที่ขึ้นชื่ออมีทิทธิพลมากเป็นดับต้นๆของโลกและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับสิบเรื่องจริงของวลาดิมีปูตินที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่สิบปุ่มหลังของครอบครัว หลายคนอาจจะคิดว่าวลาดีมีปูตินเกิดมาบนกองเงินกองทองและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมาโดยตลอดแต่ทว่าความจริงนั้นกลับอยู่ขั้วตรงขามเนื่องจากปูตินนั้นเกิดในครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่ของเขาแต่งงานกันตั้งแต่อายุ17ซึ่งเป็นช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่2องทำให้พ่อของเขาถูกเกณฑ์เข้ากองทัพในตอนที่นาซีเยอรมนีบุกแม่ของเขาก็ถูกขังอยู่ที่เลนินกาดจากนั้นเมื่อสงครามจบลงพ่อของเขาก็เป็นลูกจ้างในโรงง,งานผลิตรถไฟในขณะที่แม่ทำงานเป็นคนกวาดถนนโดยทั้งสองคนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กที่ 52วลาดิมีปูตินก็ลืมตาขึ้นมาดูโลกซึ่งในภายหลังเขาเคยบรรยายที่อยู่อาศัยในวัยเด็กเอาไว้ว่ามันเป็นอาพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กที่แออัดมากๆมันหนาวเย็นมากเพราะไม่มีฮีตเตอร์อีกทั้งมันยังเต็มไปด้วยหนูที่ตัวเขาและเพื่อนๆมักจะไล่ตีมันด้วยไมย้อันดับที่9เส้นทางของวลาดิมีปูติน ในระหว่างการเติบโตของปูตินเขาเป็นหนึ่งคนที่ได้รับการศึกษาที่ค่อนข้างดีเนื่องจากจบปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร์ซึ่งหลังจากที่เขาเรียนจบเขาก็สามารถเข้าทำงานในหน่วยสืบราชการลับของสหภาพโซเวียตหรือที่รู้จักกนันในนามของ KGB ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารโดยเขาทำงานอยู่ที่นี่เป็นเวลานานถึง15ปีและไต่เต้าขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นจนในที่สุดเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายปูตินก็ลาออกจาก KGB แล้วหันมาเริ่มต้นเส้นทางทางการเมืองโดยเริ่มจากการเป็นที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรีเมืองเลนินกร เขาก็ได้มุ่งหน้าสู่มอสโกเพื่อเป็นหนึ่งในทีมงานของประธานาธิบดีจากนั้นเขาก็ก้าวหน้าขึ้นไปในตำแหน่งต่างๆอย่างเช่นตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐจนกระทั่งในปี1999ปูตินก็ได้รับการโปรโมตให้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งในปีเดียวกันนี้ประธานาธิบดีคนแรกของรัสเซียอย่างนายบอริสเยลซินก็ได้ลาออกจากตำแหน่งปูตินจึงเป็นผู้รักษาการประธานาธิบดีและเมื่อถึงปี2000ปูตินก็ลงเลือกตั้งและสามารถเอาชนะมาได้จนได้กลายเป็นประธานาธิบดีคนที่สองของประเทศรััััสเเีีียยยและงงคคปป็นนนนาบบดดจจุ้ว อันดับที่8ให้เพื่อนมาเสียบแทน ตามรัฐธรรมนูญของรัเสเซียได้บัญญัติเอาไว้ว่าผู้ที่เป็นประธานาธิบดีจะสามารถดำรงตำแหน่งได้วาระละสปีและติดต่อกันได้ไม่เกิน2สมัย,แล,มยและด้วยความที่ปูตินดำรงตำแหน่งมาแล้ว2สมัยตั้งแต่ปี 2000- ถึงปี2008ซึ่งถือว่าครบตามเงื่อนไขแล้วดังนั้นในการเลือกตั้งของปี2008ที่เขาไม่สามารถลงเลือกตั้งได้เขาจึงส่งเพื่อนที่ตัวเองไว้ใจอย่างนายดมิทีเมดเวเดฟลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแทนตัวเองซึ่งจากการสนับสนุนของปูตินก็ทำให้ฐานเสียงของปูตินเทคะแนนไปที่เขาจนสามารถเอาชนะการเลือกตั้้งงมาาไดดวยยคะแนนเสีก่7.8% จากนั้นเมื่อนายดมิทีเมดเวเดฟได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเขาก็แต่งตั้งให้ปูตินเป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นเมื่อครบวาระในปี2012ปูตินก็สามารถลงสมัครเลือกตั้งได้อีกครั้งซึ่งเขาก็สามารถเอาชนะได้เช่นเคยและเมื่อปูตินได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีเขาก็แต่งตั้งให้ในายดัมิทีเมดเวเดฟเป็นนายกรัฐมนตรีเช่นกันอันดับที่7ทําไมถึงได้อยู่ยาวๆ หลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าปูตินเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีในปี2012ต่อให้เขาเป็นประธานาธิบดี2ส,สมัยติดกันก็น่าจะสิ้นสุดลงในปี2020และไม่น่าจะสามารถลงเลือกตั้งได้ในครั้งต่อไปแล้วทําไมตั้งแต่ปี2012จนถึงทุกวันนี้เขายังคงดารงตําแหน่งประธานาธิบดีของรัสเซียอยู่ซึ่งเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงที่ดมิทีเมดเวเดฟดำรงตําแหน่งประธานาธิบดีในสมัยนั้นเขาได้มีการผลักดันให้แก้กฎหมายจากเดิมที่ประธานาธิบดีจะอยู่ได้สมัยละ4ี่ปีก็เปลี่ยนมาเป็นปีทหทกันนออยู่ต่ตได้จถึงปี2020 จากนั้นในปี2020ก็ได้มีการทําประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อรีเซตสถานะของปูตินที่จากเดิมเมื่อถึงปี2024เขาจะลงเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ได้และต้องหาคนอื่นมาเป็นประธานาธิบดีขั้นก่อนเพื่อีเซตสถานะปูตินให้กลายเป็นศูนย์แล้วสามารถลงเลือกตั้งในครั้งต่อไปได้ซึ่งถ้าหากเขาชนะอีก2ส,สมัยติดต่อ,อก,กันเขาก็จะได้ครอบครองตําแหน่งนี้ไปยาวๆจนถึงปี2036จนทาให้หลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่คือการซื้อเพลทอำนาจของตัวเองและเขาอาจจะตั้งใจเป็นปปรระธธาานนาิบบดดีีีีขอองััััสเยไชช่่ววตท6 ด้านซอฟต์ของปูติน เนื่องจากปูตินมีบุคลิกค่อนข้างเงียบขรึมทําให้คนทั่วไปอยากเห็นมุมอื่นของเขาบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมในวันว่างที่มักจะได้รับความสนใจจากผู้คนมากเป็นพิเศษซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้เวลาไปกับกิจกรรมกลางแจง้งทามกลางธรรมชาติอันสวยงามไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมขี่มา้าตกปลาและล่าสัตว์บางชนิดเป็นตน้นโดยภาพต่างๆที่มีการเผยแพร่ออกมาแม้จะบอกว่าคือการพักผ่อนในยามว่างแต่มันก็ยังดูน่าเกรงขามอยู่ดีและนอกจากนี้ปูตินยังเป็นอีกหนึ่งคนที่สนับสนุนกฎหมายคุ้มครองสัตว์ไม่ว่าจะเป็นนโยบายสนับสนุนงานวิจจััยยยเเื่่่อชชวววหหลลสต์าานนิดไมะป็ มีคััวโลกโลกมาและนกเกรเรียนอีกทั้งยังมีกฎหมายที่ว่าด้วยการปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสมอีกด้วยซึ่งหลายคนได้กล่าวว่าสิ่งเหล่านี้คือด้านซอฟต์ของปูตินอันดับที่5จัดการโอลินกะ โอลินกาในรัสเซียนั้นคือกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจไล่ตั้งแต่นักธุรกิจขนาดใหญ่ไปจนถึงน,นายธนาคารคนใหญ่คนโตซึ่งคนกลุ่มนี้มีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจของรัสเซียเป็นอย่างมากการเคลื่อนไหวของพวกเขาในแต่ละภาคส่วน้วนแล้วจะมีผลประโยชน์อยู่ด้วยเสมอจนทาให้ผู้คนเกิดความเกลียดชังเพราะมองว่าคนกลุ่มนี้คอยสูบเลือดสูบเนื้อและมังคั่งร่ารวยเพียงฝ่ายเดียวในขณะที่ชาวบ้านตาดำๆมีแต่ความยากลําบากและจนลงไปทุกทีซึ่งในปี2000เมื่อปูตินก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกเขาก็ปรระกกกกาาาาาาาศจวดลลล้้งงเเหหอินใมมไแี เขาอย่างหนักโดยข้อหาต่างๆที่ร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นการช่อโกงการเลี่ยงภาษีการเนื้อประโยชน์นให้พวกพ้องและอื่นๆอนีกมากมายแล้วแต่กรณีจนนาให้บรรดาโอลิงกาอยู่ไม่ได้และจําเป็นจะต้องรักษาความมั่งคั่งที่เหลืออยู่โดยการลี้ภัยไป,ไปอยู่ประเทศอังกฤษโดยการกว่าล้างโอริงกาที่ว่านี้สร้างคะแนนนิยมให้กับปูตินเป็นอย่างมากซึ่งโอริงกาดังกล่าวก็ถูกจัดให้เป็นโอริงกายุคแรกซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความจงเกียจงชังต่อปูตินเป็นอย่างมากในขณะที่โอริงกายุคสมัยใหม่ก็ยังคงสามารถเรืองอำนาจทรงอิทธิพลและได้ผลประโยชน์ แบบนนั้นก็เป็นเพราะลิงกายุคใหม่ไม่ต่อต้านปูตินพวกเขาอยู่ข้างปูตินและอยู่กับร่องกับรอยตามที่ปูตินกำหนดไว้อันดับที่4เอ็ดเวิร์ดสโนเดน อย่างที่เราทราบกันดีว่ารัสเซียกับสหรัฐอเมริกาเป็นไม้เบื่อไม้เม,ม,มากันมาโดยตลอดในเหตุการณ์เมื่อปี2013เมื่อายเอ็ดวร์ดสโนเดนชาวอเมริกันได้ออกมาแชร์ข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐว่า,ร,า,ารัฐบาลสหรัฐแอบเก็บข้อมูลส่วนตัวของประชาชนและรวมไปถึงผู้นําประเทศบางคนด้วยจนเกิดเป็นแรงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและแน่นอนว่าเอ็ดวร์ดสโนเดนย่อมถูกทางการไล่ล่าและไม่สามารถอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกต่อไปเขาจึงรีภัยไปอยู่ที่รัสเซียซึ่งในจุดนี้เองที่ทําให้รัสเซียกับสหรัฐอเมริกาตึงเคร เขายังได้มอบทางเลือกให้กับนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนในการขอสัญชตารัเสเซียได้หากเขาต้องการมาในอนาคตอันดับที่3อย่าร้าง ในแง่ของชีวิตส่วนตัวอย่างเรื่องของคู่ครองนั้นปูตินได้แต่งงานกับรุดมิล่าตั้งแต่ปี1983ทั้งคู่มีบุตรสาวด้วยกัน2คนแต่ทว่าในปี2014ปูตินและภรรยาก็หย่ากันอย่างเป็นทางการซึ่งสาเหตุมีรากฐานมาจากหน้าที่การงานของปูตินที่มันทําให้เขามีงานยุ่งอยู่เสมอชีวิตเขามีแต่งานอย่าว่าจะออกงานร่วมกับภรรยาเลยแค่จะหาเวลาเจอหน้าภรรยาก็แทบจะไม่มีและด้วยความที่วิธีชีวิตของทั้งสองคนแตกต่างกันมากจึงทําให้พวกเขาห่างเหินกันมากและหย่าร้างกันในที่สุดส่วนลลูกกสาาาววทััทั้งงงงงคนนนนนตตตต่าา่็พเเเิบโแะมีชปขออซึ จุดนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะักอันดับที่2เคยขับแท็กซี่มาก่อน ไทรเล่าจะคิดว่าผู้นำระดับพักการของโลกใบนี้อย่างวลาดิมีปูตินก็เคยขับแท็กซี่มาก่อนโดยเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยในสารคดีรัเสเซียล่าสุด history ที่ปูตินเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าย้อนกลับไปเมื่อปี1991ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สาภาพโซเวียตกำลังล่มสลายมันถือว่าเป็นหายนะที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงมันส่งผลทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งในจุดเปลี่ยนผ่านจากสาภาพโซเวียตมาเป็นประเทศรัสเซียก็มีผู้คนจำนวนมากตกสู่ความยากจนและตัวปูตินเองก็มีปัญหาทางด้านการเงินเช่นเเเเดดีียวกกััันนแและมมททใหห้้้ขขาาาาตอองบ็ซ่่ืรไส อันดับที่หนึงความมั่งคั่งของปูติน จากการประเมินของเว็บไซต์ WealthyGorilla.com ระบุว่าความมัง่งคั่งของวลาดิมีร์ปูตินใน,นปี2022นี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ7,000 70ล้านเหรียญสหรัฐหรือ2.275ล้านล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นความมัง่งคั่งที่มากมายมหาศาลแต่ทว่าทางด้านของนายบิลโบเดอร์ที่เป็นอดีตผู้จัดการกองทุนในรัสเซียได้เคยกล่าวไว้ว่าปูตินน่าจะมีทรัพย์สมบัติอย่างอื่นที่แอบซ่อนเอาไว้ในต่างประเทศไล่ตั้งแต่ที่ดินเครื่องบินรถยนต์นาฬิกาหรูและอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งความมั่งคั่งทั้หทาารลนอื6.5บ